กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับรายการ Sneaker 101นะฮะผู้ดำเนินรายการคนเก่าเนี่ยตายเอ้ยไม่ใช่ติดสอบติดสอบแหมติดม็อบติดม็อบติดสอบบ้างติดสอบครับติดสอบติดม็อบไม่มีอะไรไม่ได้ไปไหนนะฮะก็วันนี้มีแขกรับเชิญมาใหม่คือน้องบันจีดีน้องบันจีน้องบันจีดีของเรานี่เองนะฮะวันนี้ก็มาแทนอามเพราะว่าอามนั้นไปสอบสอบส่วนน้องบันเนี่ยก็อยู่ในทีมของเราอยู่แล้วเป็นทีมก็อดเดมคิกนะฮะใช่ครับโอเคครับแล้วก็พี่แพลวกับคุณขันเหมือนเดิมครับผมครับวันนี้วันที่26กันยายน26วันเสาร์กันยานะครับก็มี Adidas ก็มี Adidas Legoใช่คอลแลบกับเลโก้ใช่ไหมงานดีครับเมื่อวานสวยมากทำข้างหลังเหมือนแบบเป็นตัวต่อเลโก้ได้ไหมอ่าแล้วก็สเปเชียลบ็อกเป็นกล่องเลโก้ด้วยป่ะเหรอมันเห็นอยู่ในสนีกเกอร์นิวครับโอ้น่ารักใส่สีสันใช่ใช่ครับใส่คัลเลอร์เวนี่มาเลยจี๊ดจ๊าดมากเล่นบอลลูนสีก็ชนะอีกแล้วมีทุกสีอยู่ในคู่เดียวกันโอ้ยน่ารักอ่ะพี่บอกอายุมากเลยอ่ะบอลลูนสีเด็กนี่เขายังเล่นกันอยู่ปะวะสนุกจะตายถามเด็กสมัยนี้เล่นอะไรลูกของแม่บ้านที่บ้านที่ออฟฟิศนะครับเขาถามเด็กๆเขาเล่นอะไรกันอ๋อเล่นฟรีไฟเล่นเอาวีเล่นเอาวีหมดคนละยุคกันเลยแอนาล็อกนี่หมดไปแล้วใช่ปะใช่ครับสวยแล้วนี่คือวางหรือยังนะขายไปเมื่อวานแล้วครับหมดไหมหมดครับเกลี้ยงไม่รอดครับแล้วก็มีอะไรของ Adidas ก็นอกจาก Lego แล้วก็มี Star Wars อืมใช่ Star Wars ด้วยเหรอใช่ๆเมื่อวานมี Adidas Star Wars แต่รู้สึกโมเดลมี Wookie ด้วยป่ะใช่ใช่อ๋อที่เป็นขนโคนหายแล้ว Wookie หมดแล้วแน่ๆเลยใช่แต่เมื่อวานเหมือนแบบตัวที่เขาฮิตกันคือไอ้ตัวของ Boba Fett อ่ะที่เป็นทรงไฮขึ้นมาแล้วเป็นเขียวๆแล้วมีกระเป๋าเหมือน Travis Scott 6ด้วยมีกระเป๋าบนรองเท้าเออๆแต่ Boba Fett สวยดีเก็บตังค์ได้เปล่าวะกระเป๋าที่เขาให้มาเนี่ยไม่เก็บปุ้นอะของทาวิสใช่เลยของทาวิสอะใช่เลยเอาไว้เก็บปุ้นหรือเปล่าเก็บไอเทมลับเก็บของลับแล้วก็ถ้าข้ามมาค่ายไนกี้ก็มีอะไรนะของไนกี้เอ็กซ์ลูหานหวังอ๋อลูหานหวังครับเป็นเหมือนแบบเป็นลายวาดการ์ตูนใช่ใช่เป็นเหมือนการ์ตูนสีคัลเลอร์ฟูลมากมี Air Max 90มี Bracer ก็มี F1 ใช่ครับใช่ F1 Air Force 1นะครับสวยมากผมชอบสุดๆอันนี้สวยมากจริงๆใส่สีสันเอารูปโชว์นะฮะโอ้โหเหมือนแบบไม่แพ้เขาเรียกว่าไม่แพ้ What the LA เลยอ่ะใช่ใช่เผื่อเยอะกว่าด้วยกล่องก็สวยนะกล่องก็สวยครับกล่องสวยมากครับคือแบบสีสันจัดจ้านมากนะฮะวางเลยแล้วก็มีดังไฮSP ใช่ชื่ออะไรนะมิชิแกนครับผมที่คล้ายๆตั้งค่าย SP ใช่เป็นสีเหลืองสีเหลืองน้ำเงินเอาไว้น่ารักน้ำเงินเข้มออกม่วงๆคล้ายๆของ Off-White ที่ออกเมื่อปลายปีที่แล้วแต่เป็นใส่กับเกงยีนนี่เข้าเลยเนาะมีชื่อ Official นี่อาจจะเรียกว่า Versity Mess หรือไม่ก็เป็น Midnight Blue ใช่หรือแอน Midnight Blue วะใช่ครับคือสีเหลืองแล้วก็สี Midnight Blue อ่ะแบบเนวี่มันเกือบกลมมันคือกลมแต่ว่ากลมแต่ไนกี้เนี่ยชอบมีวิธีตั้งชื่อของมันเองอ่ะใช่ก็สีคล้ายๆยีนเข้มมาแหละใส่กับยีนสวย SP นี่ก็ย่อมาจาก Special Product นะฮะใช่แล้วคู่นี้นี่เป็นการเรโทรจากคู่สีเดียวกับแพ็ค B2 to your school นะฮะในปี1985ใช่85ครับพี่เพิ่งเกิดเลยอ่ะใช่อุ้ยใช่ผมเกิดไม่ทันได้ไหมนิดเดียวเอง30กว่าปีเองถามว่าตอนนั้นพูดได้หรือยังน่าจะเล่นจู่เลยวัดนิวเราจะมีนี่เลยผมเอาพอคอนนำเสนอตัวนี้ก่อนออฟไวกับ Nike Rubber Dunk ใช่ครับผมเป็นคู่ผสมระหว่างรองเท้าวิ่งซึ่งข้างบนเนี่ยจะเป็นรองเท้าวิ่ง Nike ชื่ออะไรนะ P6000 แล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นพื้นของ Nike Dunkครับผมแต่ว่ามีแอร์ด้วยใช่มีแอร์เหมือน Air Max ใช่ออกมา3สีก็คือมีสีดำเขียว
สีขาวฟ้าแล้วก็สีส้มส้มดำส้มพื้นดำใช่นะฮะมีสิทธิ์เข้าไทยนะคู่นี้มีสิทธิ์เข้าไทยประมาณตุลานี่แหละเร็วๆนี้ใกล้มากเลยใกล้ละใกล้ละแล้วก็มีอะไรอีกมียีซี่มีเห็นเขาว่าสไลด์ตัวต่อไปเป็นสีส้มแต่ส้มแบบส้มเลยอะส้มต่อไปเป็น Air Max 97Slam Go น่าจะออกในช่วงฮอลโลวีนครับฮอลโลวีนเป็นน่าจะออกคู่กับ Air Force กระดูกที่มันออกทุกปีป่ะเห็นในปีนี้เห็นว่าปีนี้มันรีบ่อยจะรีบเหรอเห็นเขาว่าปีนี้ทำเป็นสีส้มนะโอ้ไม่แน่ไม่แน่แต่พื้นตัวเนี้ยพื้น Air Max 97ตัวเนี้ยเป็น Glow in the Dark ใช่น่าจะเหมือนกับนี่เลยเหมือนกับตัวไอ้กระดูกปีที่แล้วเลยเอ้ยปีแล้วปะวะปีแล้วใช่ปีแล้วก็จากที่ผมเคยเอาให้ดูคือถ้าไม่ดูดแสงก็ไม่เรืองแสงเหมือนพายน้ำอะครับใช่ใช่ใช่สีนะก็จะเป็นสีม่วงๆเดี๋ยวเอารูปให้ดูแล้วกันเนาะอธิบายไปน่าจะแบบไม่เก็ตอยู่ดีของแบบนี้มันต้องดูเองแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยเนี้ยของจริงว่ะไม่ธรรมดาครับต่อไปอันนี้จะเป็น Adidas เป็น Adidas collab กับ Toy Story นะครับเอ้ยใช่การ์ตูนดังตลอดการมีหลายรุ่นมาก NMD SX Superstar โอ้โหหลายรุ่นจริงแล้วก็มีแบบนั่นนะลูกบาสด้วยเออมีลูกบาสด้วยลูกโอ้โหสตาร์ทเออมีสตาร์ทมีสตาร์ทด้วยนะครับไม่ธรรมดาอ่ะวันนี้เมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นมีบาลองเซก้าออกรองเท้าบอลมารองเท้าสตาร์ทสตาร์ทนะใช่ครับออกมา3สีจะมีใครเอาไปเล่นไหมวะผมว่าน่าจะมีนะผมว่ามีอยู่แล้วครับมีเซอร์บอลด้วยใช่ออกมา3สีสีดำสีขาวสีแดงราคาขายอยู่ที่ประมาณ760 US ดอลลาร์ประมาณ 24,000 บาทไทยนะฮะโอ้โหนี่เขามาจริงนะก็หมดแล้วเนาะตอนนี้อ๋อมันก็จะมีนี่ที่วันก่อนจอแดนประกาศไลน์อัพวินเตอร์ถึงต้นปีหน้ามั้งที่แบบจอแดนที่จะออกทั้งหมดอ่ะเอาหรอลงแล้วใช่ลงแล้วที่น่าสนใจก็มีจอแดน1อะไรนะดาร์คเมทัลลิกโกที่เป็นสีดำแล้วก็ตรงสวุดเป็นสีทองแต่หนังก็เป็นหนังแก้วทั้งอันเลยอืมนี่ใช่ครับเนี่ยตัวเนี้ยแบ็คโกลด์แพทเทิร์นเลเทอร์ใช่อืมฟิลจะเหมือนไอตัวโกโทที่เป็นหนังแก้วนะฮะแต่หนังแก้วบอกใส่ไม่สะดวกนะแต่เท่นะใส่ไม่สะดวกเลยเออก็อย่างที่บอกรองเท้าสีดำเกือบทั้งอันมันดูใส่ยากเออแล้วก็มี Nike Air Jordan 1 High ที่เป็นสีไฮเนเก้นเออนี่นะโอ้โหนี่แล้วก็น่าจะแรงเขียวที่แรงกว่าน่าจะทาวิสอ่านี่ดาร์คมอคค่าครับทาวิสเสมือนโอ้ยเห็นแล้วกลัวตายเลยเออเจอมอคค่าวิ่งกันหมดค่ะได้เลยเอองงไปเลยงงไปหมดเลยแต่ตอนนี้ที่รอมากที่สุดก็น่าจะออกเดือนหน้านะจอแดน4ปารีสแซงต์แชร์แมงอ่ะอ๋อสีสวยมากเป็นสีขาวกับสีม่วงเลือดหมูอ่ะฮะโหสวยมากจริงๆตัวนั้นมาต่อไปเราไปถึงข่าวนายเย่กันนะครับข่าวนายเย่อันนี้ค่อนข้างดังมากดังสุดๆนายเย่สติแตกก็ถ้าเราเท้าความหน่อยก็คืออย่างเทปที่แล้วที่เราเล่าให้ฟังว่าที่คันเย่เริ่มออกอาการแปลกๆว่าเหมือนอยากจะคอลแลบกับ Nike จอแดนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วคืออยู่ๆล่าสุดก็สติแตกเลยทวีตออกมาบอกกูจะไม่ใส่ Adidas กูจะไม่ใส่ Yeezy จนกว่ากูจะได้ขึ้นเป็นบอร์ดของ Adidas แล้วก็ทวีตต่อมาว่ากูก็จะไม่ทำคอลแลบที่กูจะทำกับแก็บแล้วด้วยใช่กับแก็บเหมือนกันเออจนกว่าจะได้เป็นบอร์ดใช่แล้วก็เงียบไปสักพักหนึ่งแล้วอยู่สักพักหนึ่งก็เปี้ยงรูปมาใส่คอร์ดจอแดนหนึ่งคอร์ดเพอร์เฟลคอร์ดเพอร์เฟลแล้วก็แบบข้างๆคอร์ดเพอร์เฟลก็เหมือนแบบเตะรองเท้าแตะยีซี่ไว้ข้างคือแบบอยู่ๆก็สติแตกทำไมเป็นเด็กเอาแต่ใจขนาดนี้คะคือแบบอยู่ๆอยากขึ้นเป็นบอร์ดก็แบบสติแตกเลยน่าจะมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ป่าวะว่าไม่หรอกเป็นแนวเขาเพราะว่าแต่เหมือนได้ยินคำหนึ่งเขาบอกว่าคุณจะมาห้ามคนดำไม่ใส่แอร์จอแดนวันมันเป็นไปไม่ได้ใช่ใช่ที่พูดไปเทปที่แล้วที่มันพูดอย่างนั้นน่ะโหดจัดใช่แต่คือว่ามันเป็นแท็กติกเลยคือมันอยากเป็นบอร์ด
เออใช่ใช่มันพยายามบีบอยู่เพราะมันรู้ว่าถ้ามันออกไปดักอาดิดาสอาดิดาสไม่เหลืออะไรเลยจริงมันเป็นแท็กติกที่มันเขาก็ใช้อำนาจต่อรองใช่มันจะบีบเพื่อที่มันคือตอนนี้ที่ดังๆจริงๆของอาดิดาสนี่คืออีซี่เลยเหลือตัวเดียวตอนนี้เหลือตัวเดียวใช่แทบจะนึกอะไรไม่ออกเลยฟาเรลก็ไม่ได้แบบไม่ปังเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ปังขนาดนั้นแต่คือมานะมาแต่แบบไม่ว้าวอ่ะใช่อะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วคือแบบถึงแบบขนาดถ่ายตัวเองใส่รองเท้าตัวแดนลง Twitter เลยนะ คือไม่กลัวโดนฟ้องร้องบ้างหรอเออเขามีสัญญาป่ะแต่จริงแล้วเหมือนคิดว่าเขาน่าจะอ่านสัญญามาดีพอแล้วนะเหมือนกับว่านะคือเหมือนตอนแรกมันอ่านสัญญาไม่ดีเว้ยแล้วมันที่ทวิตรูปที่มันคุยกับอีลอนมัสก์อ่ะแล้วอีลอนมัสก์บอกจริงๆมึงน่าจะใส่ได้นะแล้วหลังจากนั้นมันก็ใส่ลงเลยสติแตกของจริงแสดงคิดว่าแม่งเก็บกดอ่ะเออกูว่ามันเก็บกดนะมันเก็บกดมานานมันอยากใส่จอแดนอ่ะอูทรงอ่ะอยากใส่อย่างอื่นบ้างโว้ยอะไรอย่างงี้บ้างใช่แล้วก็มีเออสิ่งแรกที่จะทำ Will be an Adidas โอ้โหบานลองอ่านดิเขาบอกถ้าเขาจะได้เป็นบอร์ดบริหารเขาจะสิ่งแรกที่เขาจะทำคือเขาจะเข้าแลบกับไนกี้อาดิดาสเอ็กไนกี้จะเวิร์กหรอเอาจริงๆนะแค่กูใส่รองเท้าไนกี้หรือไม่ก็ใส่รองเท้าอาดิดาสเนี่ยเราใส่เสื้อถุงเท้าที่เป็นแบบคนละอย่างกันอ่ะคนยังบอกทำไมเออใช่ปะเออทำไมแล้วอันนี้งงจริงคือแบบผมก็ไม่เข้าใจนะว่ากูใส่รองเท้าไนกี้กับรองเท้าอาดิดาสไม่ได้เหรอหรือว่าจะใส่รองเท้าอาดิดาสกับรองเท้าไนกี้ก็ไม่ได้เหรอคือเหมือนมันเป็นทาบูมาจากแบบเป็นคัลเจอร์ของฝรั่งไงเออใช่ใช่มันจะไม่แมทช์อย่างแบบถ้าคุณใส่รองเท้าไนกี้ใช่ไหมเสื้อมันห้ามใส่อาดิดาสแล้วมึงก็ห้ามใส่อะไรก็ได้ที่เคยกับคอลแลบกับอาดิดาสอ่ะถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะลามไปถึงแบบปาด้าอะไรเงี้ยมึงก็ต้องไม่ใส่เลยแต่ถ้าแบบมึงใส่ไนกี้อย่างเงี้ยไนกี้เป็นคอลแลบสุพีมใช่ป่ะสุพีมใส่คอลแลบหลุยอย่างเงี้ยมึงใส่หลุยกับไนกี้ได้ต้องรู้เยอะขนาดนั้นมันมีแบบคัลเจอร์อย่างงี้ด้วยนะว่าแบบมึงต้องแบบแมทช์ให้มันแบบแบรนด์ให้มันตรงกันอ่ะแต่จริงๆแล้วคัลเจอร์แบบนี้แม่งน่าจะแบบหัวเก่าเกินไปแล้วนะเออแต่กูว่ามันแปลกไงมันเออมันไม่ว่ามันแปลกไม่น่าจะเกี่ยวกันป่ะต่อไปเราก็ชาวรองเท้ามาโชว์กันนะฮะใช่วันนี้เอามา2คู่ด้วยกันเอาไหนก่อนเอาอะไรก่อนดียูเนียนก่อนยูเนียนคู่นี้ยังไม่เห็นในกล้องเราแบบซ่อนก่อนแต่มีนิดนึงนะนี่เห็นปลายนิดนึงนี่อันนี้เป็นจอร์แดน4ยูเนียนครับสีกัวว่าไอซ์สีนี้จะเป็นสี exclusive เฉพาะร้านยูเนียนเนาะจะไม่ลงใน SNKR หรือว่าลงตามร้านรีเทลอื่นๆทั่วไปเป็นสีพาสเทลสีแบบพาสเทลมากหนังก็แบบออกชมพูแดงๆครับอันนี้คือหนังมากับแท็กห้อยสีฟ้าแท็กห้อยสีฟ้าอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เชือกสำรองสีเหลืองอยู่ฝั่งพี่แพรวเชือกสำรองแต่เชือกสำรองรอบนี้ไม่สวยเท่าคราวที่แล้วอะตอนจอแดนหนึ่งเชือกสำรองเป็นแบบ2สีอะแต่ถ้าร้อยไปมันน่าจะแซ่บเนาะใช่มันน่าจะแมทกับตัวคำว่ายูเนียนยูเอ็นตรงนี้ปะใช่แล้วก็เหมือนที่เราเห็นกันในรูปในเว็บนะครับคือมันจะเปิดลิ้นได้ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เปิดได้แบบจริงๆแล้วเขาเย็บไว้ฮะแต่ว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะมีได้ล่นออกมาใช่มันจะให้เราแบบดึงได้ออกก็คือเหมือนต้องเลือกกันเนาะใช่ครับลิ้นสั้นลิ้นยาวถ้าลิ้นยาวก็ตัดครับใช่ถ้าอยากลิ้นยาวก็แนบลิ้นออกมาเฮ้ยไม่ใช่สวยงามดูแค่ข้างหลังก็แบบโอ้โหอะไรอ่ะแจ่มมากใช่อ๋อแล้วก็เดี๋ยวสีดำจะเข้าไทยวันที่30นะใครอยากได้เป็นไปรอดูได้ใหญ่มากที่น่าจะแอดมอสนะแอดมอสน่าจะนะครับเห็นว่าจะเป็นแอดมอสแล้วก็ SNKR Thailand อ๋อแพงไหมตอนณตอนเนี้ยสีเนี้ยถูกเอาราคาป้ายก่อนมั้ยเอาราคาป้ายก่อนมาราคาป้ายมา 8,000 บาทโอเคราคาป้าย 8,000 บาทใช่แต่ตัวเนี้ยนะตอนเนี้ยตัวเนี้ยรีเซลแพงกว่าเอ้ยรีเซลถูกกว่าตัวสีดำก็สีดำมันซึ่งแปลกออกไม่หมดแต่ด้วยความที่สีดำน่าจะยังแบบออกไม่หมดสต็อกมันน่าจะน้อยราคาเลยแพง
แต่เดี๋ยวพอถึงวันนั้นนะสีดอปน่าจะราคาดอปลงมาใช่ก็ขึ้นตามกลไกตลาดทับพายมาใช่แล้วตัวนี้ก็กล่องสวยมากนะกล่องรูปนี่รูปจอแดนนี่มือนะครับเป็นมือจอแดนเขียนว่าอะไรตรงนี้ยูเนียนครับร้านยูเนียนเป็นมือ MJ ไมเคิลแจ็คสันนะฮะยาวมากเลยมือแม่นาคมากเลยน่ากลัวมากหลังสีฟ้าแต่ถ้าเทียบกับข้างในเห็นอีอ๋อมีกระดาษมันก็เป็นรูปกระดาษก็เป็นรูปไหมเอาไปแปะเอาไปแปะฝาผนังได้อีกวะเนี่ยน่าจะได้เหมือนโปสเตอร์เลยว่ะต้องคาบเลยต้องฝังที่แล้วล่ะยาวมากอ๋อมันเป็นแนวยาวใช่ครับสวยมากอันนี้หลังใครอ่ะจอแดนสิหลังจอแดนจะหลังใครจอแดนจะหลังใครวะนึกว่าแบบใช้สแตนด์อินสวยจริงผู้นี้แต่ถ้าให้เทียบตัวเนี้ยกับจอแดนหนึ่งปีที่แล้วกูยังให้จอแดนหนึ่งสวยกว่าหรอสำหรับกูเป็นคนชอบสีสันกูว่าคู่นี้แหละ สีแม่งได้จริงแต่ว่าเชือกอะแอบขัดใจนิดหน่อยใช่ใช่ที่เหลือนี่โอเคเลยอะอย่างปีที่แล้วกูชอบมากเลยที่เชือกมันเป็นสองสีอะใช่มีความลงตัวแบบทั้งสีupper แบบฮิลคับแล้วก็ตรงมิดโซคือแบบลงตัวสุดๆอ่ะแล้วอันนี้สีนี้ขัดใจเพราะอะไรขัดใจเพราะว่ามันดูขัดกับสีทั้งหมดใช่ครับดูขัดกับสีทั้งหมดคิดว่าถ้าเป็นสีอะไรจะดีคิดว่าถ้าเป็นสีอะไรเหรอผมว่าโอ๊ยถ้าเป็นผมเอาตลับแม่สีมาลองเรียงดู จริงๆมันน่าทำเป็นครึ่งเหมือนคราวที่แล้วเป็นครึ่งฟ้าครึ่งชมพูอย่างเงี้ยไม่ครึ่งฟ้าครึ่งชมพูมันจะกินกับนี่ไงเออมันจะกินกับตัวกลืนใช่ไหมมันจะกลืนตัวนี้ไปงานดีไซน์รองเท้าไม่ใช่งานยากนะเว้ยจริงแค่จับเชือกคู่สีก็ยากแต่เชือกก็ไม่ยากหรอกจริงอ่ะเราเดินไปในช็อป Nike อ่ะแล้วก็ดูแถบสีอ่ะแล้วก็เอารองเท้าเทียบเลยต้องเทียบสีไหนได้เสียเกียรติดีไซเนอร์ก็ช่วยไปเสียเกียรติแต่มันก็ได้แหละเนี่ยอย่างน้อยๆเขาก็ยังมีแบบตรงนี้เป็นสีเหลืองมาให้เราแบบแมทช์นิดนึงแต่ต้องลองเดี๋ยวอาจจะต้องลองสลับดูอาจจะเห็นได้ชัดขึ้นต่อไปอันนี้เก็บลงก่อนต่อไปไอเทมลับต่อไปคู่นี้เป็นคู่ที่สร้างความฮือฮาใช่ครับเกือบต่อยสร้างความฮือฮาแล้วก็เกือบต่อยชาวบ้านหลายรอบแล้วทำไมอ่ะชอบมีคนมาบัฟนะว่าใช่ชอบคนมาบัฟแล้วแบบแซะชอบมีคนมาแซะอันนี้ใส่ยังอ่ะใส่แล้วเอ้ยยังไม่ใส่อ้าวจริงเหรอยังไม่ใส่เอาดมปึ้งต้องดมไม่เอาละเอาได้มาสองไปก่อนแต่ลองสวมเลยเรียบร้อยอ๋อมันดีนะเนี่ยบอกยังบอกว่าลองสวมแล้วเกือบดมแล้วมาดมแล้วมันคืออะไรครับว่ามามันคือจีดากอนนะครับ2.0เขาเรียกว่าNike Air Force 1คอลแลบกับ Peace Minus 1ก็คือเป็นแบรนด์ของ G-Dragon นะฮะใช่ซึ่งปีที่แล้วออกตัวสีดำมามนะครับปีนี้ก็ทำรีเวิร์สสีกันมาแล้วเดี๋ยวมันจะหลุดได้ใช่ไหมใช่ตรงขาวๆมันจะหลุดได้ครับมันจะเป็นแตกๆอยู่เนาะทุกอย่างข้างในเป็นยังไงข้างในเหมือนกันเลยครับก็อย่างที่ผมคุยกันไว้รอบที่แล้ว คือพื้นฐานข้างในเหมือนเดิมแค่เอาสีขาวมาโปะเปลี่ยนสวูทปักดอกอันนี้ดอกเดซี่ป่ะดอกเดซี่ครับปักดอกเดซี่ใหม่ที่เหลือเหมือนเดิมตอนสีดำดอกเดซี่สีขาวป่ะใช่สีขาวชอบสีขาวมากกว่าเนาะใส่ง่ายกว่าสีขาวมันคือคลาสสิกกว่าเนาะ Air Force 1เนี่ยต้องเป็นสีขาวนี่แหละเชือกฟูมากเลยอ่ะของเขาเหรอ Fluffy อ๋อนี่ไงตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะตรงปลายเชือกเขาให้เชือกสีขาวด้วยมีรูปดอกเดซี่ด้วยสกินตัวถ้าเชือกสีดำมีเชือกสีดำ Peace Man at One มีให้มา2เชือกใช่แล้วหัวแดงต้องบอกด้วยว่าคู่นี้ยังไม่ได้วางขายยังไม่ได้วางขายใช่ครับคู่นี้ยังไม่ได้วางขายอย่างเป็นทางการได้เป็นคู่ early มาครับซึ่งทางเราไปส่งมาทางรถตู้คู่นี้เราบอกว่าเราตีหัวจีดากอนแล้วขโมยมาได้ไหมได้แล้วก็ส่งไปกลัวโดนแฟนคลับจีดากอนตีหัวกูนี่แหละบึ๊บเหมือนการล้อเล่นนะฮะนิดนิดหน่อยอย่ามาตีหัวกันจริง
ตัวนี้ได้มาส่งรถตู้มาเลยครับตัวนี้ส่งรถตู้มาส่งรถตู้มาจากเหงียนเหงียนเหงียนมาจากเหงียนเหงียนจริงๆ Made in Vietnam Made in Vietnamตัวนี้มีหมุดให้เหมือนตัวนี้แล้วใช่ไหมมีครับมีหมดมีหมดเลยฮะเอาหมดมาดูดิ Made in Vietnamกล่องก็สวยกล่องสวยแต่กล่องพังมากใช่ส่งรถตู้มาไม่มีโปรเจกต์ส่งรถตู้มาเออกล่องเยินๆหน่อยหมดอะไรอ่ะมันหมดที่ไปติดติดตรงนี้เหรอใช่ครับต้องรูเชือกอ๋อนี่ถึงว่ามันรูมันใหญ่เป็นพิเศษเลยอ๋อเพราะว่าเชือกมันก็ฟูด้วยเนอะรูมันจะดูใหญ่ๆเป็นสกูเหรอไม่เคยเห็นเหมือนกันอุ้ยเรียบร้อยพังอีกด้านนึงก็จะเป็นนี้ครับน็อกเดซี่สีขาวเป็นไก่นี่มันต้องเอามือบังเหมือนถ่ายแล้วเมคอัพรีวิวเออน่ารักเอาใส่ตุ้มหูได้ปะใครระเบิดหูไปใส่หูได้ปะบางคนก็มาใส่เป็นตุ้มหูจริงเหรอเห็นไหมลองก้านดีว่ะมันก้านเหมือนต่างหูเลยก็คือแม็กปิดในดูนี้ขอดูข้างในโอ้ยแต่รูหูปกติก็ไม่ได้นะนี่อันนี้ป้ายนะครับป้ายสีอะไรป้ายสีอะไรเห็นไหมครับชัดไหมชัดนี่เขาป้ายสีอะไรขอดูก่อนเห็นมั้ยมันก็แวบๆอ่ะใช่มั้ยใช่เป็นสีขาวเหลื่อมๆใช่มั้ยเหลื่อมๆตรงเงาเป็นสีนี่เขาให้มากี่อันอ่ะให้มามันต้องมี4 4อันครับอ๋อเนี่ย1 2 3 4ยกไปทีบอกติ่งก้อยมันเป็นคู่ที่ติ่งก้อยอ่ะนี่หรอใช่ชื่อติ่งก้อยนะฮะทุกวันนี้อินบ็อกซ์ร้านแตกครับอินบ็อกซ์ร้านแตกจริงครับเข้ามาถามแทบจริงๆแล้วเราโพสโพสไปเลยอันนี้เขาชอบให้ลอกไหมโพสแล้วส่วนใหญ่เขาชอบให้ลอกหรือว่าแล้วแต่คนแล้วแต่คนครับแต่ผมว่าถ้าเป็นขาวล้วนเงี้ยผมว่าสวยกว่าถ้าได้มาผมไม่ลอกอะและแต่ว่าใส่ไปมันก็จะลอกไหมอะมันจะลอกตามรอยย่นตรงนี้คนนี้มีขายไหมคะคนนี้มีคู่นี้ครับคู่นี้เบอร์อ่ะดูเบอร์ก่อนมีคู่นี้แหละครับเบอร์อะไรวะ8.5 ที่เหลือ 8.5 US ใช่คู่นี้เป็นคู่เดียวที่มีกล่อง 16.5 cm อุ้ยเกือบใส่ได้ไงไม่แต่มันตีนเราเธอเอาเหรอไม่ Air Force 1ต้องบอกนิดนึงว่ามันต้องมันควรจะใส่ดรอปไซส์นิดนึงดรอปไซส์พี่ลองใส่ดูไหมครับผมว่าชุดพี่ตอนนี้เข้ามากเลยนะเออว่ะเข้าว่ะผมนี่เอ๊ะเมื่อกี้เห็นเอ้ยเข้าเลยว่ะต้องลองก็แหละคือ Air Force 1เวลาเขาซื้อเขาจะใส่ดรอปไซส์สัก 0.5 ไม่ก็คนดรอปเบอร์เลยนะใช่อ๋อเพราะว่ามันใส่ไปแล้วมันจะใหญ่กว่ารองเท้าอื่นใช่ครับมันจะหลวมๆหน่อยอะไรเงี้ยถ้านี้ก็คือถ้าใครใส่อย่างเราเคยใส่9ใช่ป่ะก็จะใส่8.5แต่ถ้าพอดีดรอปมาครึ่งนึงใช่ถามนิดนึงแล้วสมมุติถ้าเราซื้อคู่เออร์ลี่มันถือว่าเราอุดหนุนแบบของโจรป่ะวะเออเออถือว่าอุดหนุนของโจรเออถ้าซื้อคู่เออร์ลี่มาส่วนตัวนะสนับสนุนของโจรหรือเปล่าก็คงเป็นเวนึงอะไอ้เนี่ยมันต้องมองมันต้องดูว่าคู่เออร์ลี่คู่นั้นอะมันมาจากไหนเออใช่ต้องดูว่าต้นทางเขามาจากไหนถ้าต้นทางมันมาจากโรงงานอย่างเงี้ยถ้ามาจากโรงงานโจรใช่ก็จะของโจรแต่ถ้าต้นทางมันมาจากอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยก็คือเหมือนเขาแจกมาใช่เขาแจกมาอย่างเงี้ยแล้วถ้ามาจากหน้าร้านอะถ้าจากหน้าร้านก็เหมือนกันนะก็เหมือนกับมาจากอินฟลูเอนเซอร์ป่ะเพราะว่ามันมาจากร้านอยู่ดีอะมันไม่ได้มาจากแบบโรงงานแต่อินฟลูเอนเซอร์มันก็มีหลายระดับป่ะมันก็จะมีพวกนึงที่แบบไม่หมายถึงหมายถึงแบบว่ามาจากร้านอย่างเช่นช็อปเนี้ยช็อปนี้รู้จักก็เลยแบบได้ออกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่ยังไงตังก็ต้องเข้าไนกี้อยู่ดีใช่เพราะร้านซื้อมาแล้วใช่เพราะร้านเอามาแล้วใช่เรียกว่าเป็นเทาๆแล้วกันเนาะเทาแล้วถ้าสมมติออกมาจากโรงงานเลยจริงๆอ่ะคือมันจิ๊กออกมาเลยเปล่าอ่ะหรือว่าตัดสต็อกแบบราคาถูกอันนี้ไม่รู้เลยอันนี้ต้องแบบเป็นไปได้ว่าจิ๊กออกมาเลยเปล่าวะอันนี้ผมว่าอาจจะต้องแบบถามไม่ผมว่าไม่แน่เขาอาจจะเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเองเลยอ่ะอ๋อสั่งผลิตเพิ่มใช่แล้วก็แบบไนกี้มาดีลกับเขาไว้อะไรเงี้ยเป็น OEM เออเป็น OEM แล้วเขาก็สั่งทำเพิ่มไหมคู่สิบคู่อะไรเงี้ยอ๋อแต่เรามองว่าคือถ้ามาเป็นไฟนอลมีกล่อง
อาจจะไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าเราคิดว่าเกาะกับรองเท้าคนละที่กันใช่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 มันก็เลยแบบมีความแบบนิดนึงใช่อ๋อพอเลยถ้าสมมติมีกล่องจะแพงขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับว่ารวมร่างกันแล้วระหว่างกล่องกับรองเท้าแต่ถ้าบริษัทที่ทำไอ้โรงงานที่ทำแต่รองเท้าที่ก็มีแต่รองเท้ามันก็ออกมาอาจจะถูกกว่าฉะนั้นก็มันก็สามารถจะกึ่งฟันธงได้นิดนึงว่าถ้ามีกล่องเนี่ยอาจจะไม่อุดหนุนของโจรสักเท่าไหร่ใช่เพราะว่ามันอาจจะมาจากช็อปที่เขาได้ไปก่อนใช่ครับเซอร์ที่ได้ไปก่อนแล้วเอามาแอบเอามาขายใช่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ถูกเนาะแต่มันก็เป็นเทาๆอ่ะเทาๆเป็นโจรขโมยออกมาเพราะเขาก็เป็นค่าความเสี่ยงนะว่าวันนึงถ้าเขาโดนจับได้ก็มีโอกาสโดนตัดสิทธิ์โดนตัดสิทธิ์ใช่ครับไม่ให้เขาอีกใช่เพราะอย่างไอตัวเก่าใช่ป่ะที่เป็นแอนด์แฟมิลี่มันสวูทสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองก็สีเหลืองกับสีแดงไอสีเหลืองอ่ะสีแดงสีแดงอ่ะเป็นตัวที่มีเกาหลี500คู่ป่ะเออที่มันไอ้500คู่หรือ 1,000 คู่ไม่ใช่แต่ว่าสีเหลืองอ่ะเป็นที่มีแค่99คู่มั้งแต่สีเหลืองคือแบบเป็นแฟนแฟมิลี่ใช่แต่เฉพาะเพื่อนแต่เฉพาะเพื่อนจริงๆอ่ะใช่ครับมีแต่มันก็ยังมีหลุดออกมาขายไงมันก็เลยแบบเหนื่อยนะถ้ารู้ก็ถ้าเป็นกูรู้กูก็ตัดสิทธิ์อ่ะกูสาทำให้พิเศษขนาดนี้แต่ราคาแบบก็แพงอยู่หลุดโลกจัดเหลืองอาจจะเป็นล้านเลยใช่เพราะตอนนั้นน่ะมีกระแสออกมาว่าหลักล้านใช่ๆรองเท้าใช่ใช่ไหมมันคือไอเนี้ยพี่สีดำที่เป็นเหลืองที่เป็นสมุดสีเหลืองที่ตีแล้วก็มันทำแจกเพื่อนอ๋อ88คู่88คู่88คู่โอเคเพราะว่าเราเป็นล้านเลยตอนนี้เขาจำได้ว่าไม่ถึง100อ่ะคู่เนี้ยเพราะว่าสมุดแดงอ่ะอยู่หลักแสนใช่หลักแสนใช่สมุดแดงหลักแสนเพราะมีขายแค่ในกรุงในเกาหลีในเกาหลีกรุงเทพในกรุงเทพอ๋อแล้วมันจะมีตัวธรรมดาอีกแบบด้วยนะที่ถ้ามึงซื้อที่เอสเอ็นแคร์เกาหลีอ่ะมึงจะได้ลายเซ็นตีดากอนอ่ะอันนั้นเท่าไหร่เขาจะสุ่มมาให้เขาจะสุ่มจริงเหรอใช่ๆวันนี้ด้วยเขาจะเซ็นมาให้ตรงนี้บ้างเย้เป็นดอกไม้เป็นดอกไม้ย้อยเป็นพิเศษไปอีกมี4แบบจริงๆมี5ด้วยนะอ่ะเพราะว่า TOP ได้เป็นของแบบตัวเองอีก1ตัวอ๋อ TOP ได้แต่คู่นั้นมันคู่เดียวอ่ะเป็นคู่เดียวอันนั้นมันคู่เดียวนี่ไม่ถือว่าเป็นอีกแบบแล้วกันเย้เป็นล้านเลยหรอใช่มันก็มีวัฒนธรรมเกาหลีมากเลยอย่างที่บอกวัฒนธรรมสูงเนี่ยใช่เกาหลีมันเป็นแค่ไม่กี่ประเทศที่แม่งชอบวัฒนธรรมสูงใช่พวกของติ่งอ่ะอย่างที่เราเห็นก้อยเล่นมันก็เป็นของสูงเลยคือเหมือนซื้อของไปไม่รู้ว่าจะได้การ์ดของใครอะไรคือมีเงินอย่างเดียวก็ไม่ได้ด้วยมันต้องมีเงินเยอะมากเลยถึงจะได้เพราะว่ามันต้องซื้อไม่ใช่ว่าคนหนึ่งซื้อหนึ่งชิ้นนะเออเพราะมันอาจจะไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้ฉะนั้นเราอาจจะมีดวงด้วยเออนั่นแหละก็จะมีความเป็นเกาหลีก็มีอีกอย่างนึงถ้าไม่มีดวงก็ต้องมีตังค์นะครับใช่ใช่แต่ว่าต้องมีตังค์ทั้งตังค์ทั้งดวงวะต้องตังค์ดวงเอาเงินแก้ปัญหาไปใช่เพราะว่าบางคนส่วนใหญ่ที่มีดวงแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นแฟนอ่ะก็อยากได้เป็นตังค์แทนสรุปคู่นี้ขายไม่ขายขายไม่ขายบ้านมีคนซื้อก็ขายนี่มีคนเอาแล้วเนี่ยพี่โบ๊ทจะเอาแล้วเนี่ยดูชุดเขาที่พร้อมขนาดนี้วันนี้นะครับถึงอาจจะแบบดูรายการเขาเรียกว่าอะไรนะมูดแปลกๆหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้พิธีกรหลักไม่อยู่ก็อาจจะต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบเชี่ยวชาญขนาดใช่เป็นสายแบบมึนๆยืนยันใช่ไหมว่าพิธีกรหลักยังไม่ตายยืนยันครับยังไม่ตายครับไม่รู้ว่ารอบหน้าจะมีแผลเพิ่มหรือเปล่าเอาหน้าไปเจออะไรไม่รู้บ้างแต่ยังอยู่ครับยังอยู่ยังไม่โดนอมของหลวงเออนั่นยังไม่ดิยังไม่ได้ลงเลยเดี๋ยวลงแล้วจะรู้มุกเมื่อกี้ใช่ครับเดี๋ยวลงแล้วถ้าติดตามแล้วจะเข้าใจครับผมใช่มาทำไมถึงมีอมของหลวงครับผมงั้นวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ